ไปดูเทศบาลนครหาดใหญ่เร่งแจกจ่ายกระสอบทรายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังในพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับโดยที่บริเวณหลังสนามกีฬาจิระนครเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เทศบาลระดมกำลังช่วยกันบรรจุทรายใส่กระสอบและแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง4เขตเพื่อนำไปวางกั้นไม่ให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนโดยเมื่อวานนี้ได้สำรองไว้ประมาณ 50,000 กระสอบต่อประชาชนสามารถนำบัตรประชาชนตามตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไปขอรับได้ฟรีครัวเรือนละไม่เกิน20กระสอบนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่บอกว่าทางเทศบาลได้จัดสถานที่สำหรับแจกจ่ายกระสอบทรายไว้2จุดคือบริเวณด้านหลังสนามกีฬาจิระนครและที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่สามารถไปรับได้ทั้ง2จุดซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงที่มีฝนตกได้มีประชาชนมาขอรับกระสอบทรายไปบ้างแล้ววันละ 5-10 รายแต่เมื่อวานนี้ถือว่ามากที่สุดหลังเกิดเหตุฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่17ที่ผ่านมาและน้ำได้เอ่อเข้าท่วมขังในหลายพื้นที่จนกระสอบทรายที่เตรียมไว้ 50,000 กระสอบใกล้จะหมดแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงบรรจุทรายใส่กระสอบเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยสามารถไปรับได้ไม่เกินเที่ยงคืนส่วนในวันนี้ยังสามารถไปรับได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:00 นที่ผ่านมาสำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆที่ประสงค์จะขอรับกระสอบทรายสามารถทำหนังสือมายังเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ทันทีนะครับ